ั้งหมู่บ้านครั้งแรกประมาณ98หลังคาเรือนแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นเป็น120หลังคาเรือนประชากรดูมันประมาณเดี๋ยวนี้500กว่าคนครับก็จะจัดคิวกันจ้ะจัดคิวว่าถึงคิวบ้านยายนอมบ้านทุนันบ้านตะแสงบ้านตะสมแล้วก็บ้านซิวแล้วก็ถ้าใครรับก็จะบอกเขาเลยตรงที่ตรงประชุมเลยว่าใครรับได้ก็บอกว่ารับได้ถ้าติดธุระบางทีก็ไม่ได้รับจ้ะช่วงหน้านาก็ไม่ได้รับจ้ะโทรเสือแปรรูปเป็นกระเป๋าแล้วจ้ะที่ยายโทรนี้นะต้องให้ดูโทรเสือแล้วให้เขาอยากจะโทรเสือไหมเขาก็โทรจ้ะทำขนมเค้กกล้วยหอมจ้ะแล้วก็ทำรสช่องสิงคโปร์ตีข้าวที่สั่งแม่บ้านทำแล้วเขาก็นำนักท่องเที่ยวไปชมดูเขาด้วยมาทำขนมพอทำขนมเสร็จก็มาปุ่มโมโหรีที่บ้านตาแสงจ้ะมาปุ่มโมโหรีแล้วก็นำเดินไปที่วัดหลวงปู่เอกแล้วก็ดูต้นไม้ต้นมะขามใหญ่ที่หมู่7จ้ะพอเดินเสร็จแล้วก็นำนักท่องเที่ยวไปดูสะพานตระกูลละ